ไปดูกันค่ะสําหรับการเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อที่จะค้นหาผู้สมัครของทางเพื่อไทยโดยทางเพื่อไทยเนี่ยเขาได้แถลงข่าวเพื่อเปิดตัวเว็บไซต์ค้นหาผู้สมัคร candidate.ptp.or.th ค่ะเพื่อให้ผู้สมัครสสเขตมีขอ้อมูลสําหรับทับทง้งสสเขตและแบบบัญชีรายชื่อเลยนะข้อมูลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเองก็มาเช่นกันค่ะในการแถลงข่าวคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านประเสริฐจันท์ระ รงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรวมถึงทางผู้ที่เป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งก็คือคุณประเสริฐเนี่ยนะคะเป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งด้วยแล้วก็มีคุณลินทิพรวรันวชดโรุธซึ่งเป็นรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยร่วมพูดคุยในยครั้งนี้ล่ะค่ะคุณภูมิธรรมพูดถึงเรื่องการเปิดเว็บไซต์ candidate.ptp.or.th ว่าเพื่อไทยจําเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารกันทุกรูปแบบเสนอข้อมูลของผู้สมัครของพรรคให้ประชาชนเนี่ยได้พิจารณา อย่างมีวิจารณญาณที่สุดสําหรับเว็บไซต์การค้นหาผู้สมัครเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกช่องทางที่จําเป็นสําหรับยุคปัจจุบันเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยกรกตมีกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าอาจจะทําให้จําผู้สมัครได้ค่อนข้างยากล่ะค่ะ,ะการจัดแบ่งเขตเองก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันและนอกจากนี้การกําหนดหมายเลขให้ผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตและแบบ เรื่อทีรายชื่อเนี่ยเขเป็นคนละหมายเลขกันด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ต่างเขตเลือกตั้งก็คนละหมายเล่กันแล้วก็เลยตั้งใจให้ง่ายต่อการค้นหาผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยก็เลยทําเว็บไซต์นี้ขึ้นมาละคะ่ะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครพรรคได้มากที่สุดนะคะ ขณะเดยียวกันค่ะคุณประเสริฐจันทระรงทองเองก็พูดถึงรายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ว่าเข้าได้ทั้ง2ทางทางเว็บไซต์ candidate.ptp.or.th โดยตรงหรือเข้าผ่านเว็บหลักก็คือ ptp.or.th เว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปกดที่เมนูเลือกตั้ง66 เมื่อกดเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ค้นหาผู้สมัครแล้วเนี่ยประชาชนก็สามารถกดเลือกจังหวัดเลือกเขตอำเภอตามที่อยู่ของทะเบียนบ้านก็จะพบผู้สมัครในเขตบ้านตัวเองทั้งวุฒิการศึกษาการทำงานในอดีตรวมถึงหมายเลขของผู้สมัครแต่ละท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจใครจำหมายเลขไม่ได้ก็มาเช็คกันตรงนี้ได้เนี่ยละค่ะนอกจากนี้ก็ดูข้อมูลของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นทางคุณเศรษฐาท,ทวีสินคุณ อุ้งอ,อ,อิงแพทย์ทองทานชินวัตรหรือว่าทางอาจารย์ชัยเกษมนิติสิทธิ์ก็ได้เช่นกันนะคะทางคุณกระเสริฐเองยังบอกว่าสําหรับเรื่องของการทุจริตซื้อบัตรประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าเขาบอกว่าไม่ได้พบแค่จังหวัดอํานาจเจริญหรือว่าอุบลราชธานีเท่านั้นนะคะพักเพื่อไทยเนี่ยเปิดข้อมูลไปแล้วก็มีประชาชนในขอนแก่นยะโสธรรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบางจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้ ทางกกตอเองทราบเรื่องก็มีหนังสือมาถึงตัวเองที่ได้เปิดประเด็นนี้ขึ้นก็จะนำไปให้ข้อมูลเนี่ยข้อมูลนำไปให้กกต18เมษายนในหละค่าหลังสงกรานนะก็ได้รวบรวมหลักฐานเอาไว้ส่วนหนึ่งนอกจากนี้เรื่องดังกล่าวเนี่ยทั้งมีการข่มขู่ทั้งมีการลงทะเบียนแทนก็ขอให้ประชาชนเนี่ยไม่ควรหลงเชื่อเพราะว่าบัตรประชาชนเนี่ยเป็นสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละคนการมอบหมายบัตรประชาชนให้กับใครเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ่อนข้างอันตรายแล้วก็จะทําให้เขาได้ตัวตนของเราไปเลยก็มีเช่นกันนะคะ